ชาวบ้านจากอุดรธานีครับก็มาร้องผมขอความเป็นธรรมบอกได้เลยว่าปลัดในจังหวัดอุดรธานีฮะก็เขาไม่ได้รู้จักเลยครับอยู่ๆก็ปลัดคนดังกล่าวเนี่ยเอาปืนมาจี้หัวชาวบ้านฮะพี่น้องคนนี้ครับแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็กลัวเขาก็ใช้มือปัดเสร็จปืนมันลั่นนะลั่นไปหนึ่งนัดครับเสร็จแล้วเนี่ยคุยท่าไหนไม่รู้ฮะแกก็รัวเลยฮะรัวลูกปืนเนี่ยที่รถน่ะรถพังทั้งคันเลยฮะยางทั้ง4เส้นเลยแตกเลยฮะแล้วก็บังเกิงบังโกนเนี่ยแล้วคุณแม่ก็อยู่ในรถก็หวีดร้องใหญ่เลยเมื่อกี้ก็เดินมาบอกว่ากลัวตายฝันยังไม่ดีเลยฮะก็ตอนเนี้ยไปแจ้งความแล้วคดีก็เกือบปีแล้วครับประมาณ 7-8 เดือนแล้วคดีไม่คืบหน้าน้องไปแจ้งที่จังหวัดอุดรธานีพูดง่ายไปแจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับทำให้เสียทรัพย์ก็ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ยังไม่มีเรียกอะไรไปเลยฮะปลัดคนดังกล่าวเนี่ยก็ยังพูดง่ายก็ยังใช้ชีวิตตามปกติลอยนวลแต่ว่าผมมองแล้วพฤติกรรมอย่างนี้ครับมันมาไล่ยิงชาวบ้านไม่ได้ฮะเพราะว่าเราเป็นข้าราชการประจำฮะเพราะว่าต้องดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนแล้วมาทำอย่างนี้ฮะพี่น้องชาวบ้านตาดำๆเนี่ยไม่มีเส้นสายจะอยู่ยังไงตอนนี้เขาก็หวาดกลัวเดี๋ยวผมจะให้น้องเนี่ยเล่าที่มาที่ไปว่าเริ่มแรกสาเหตุมันเกิดอะไรเชิญเลยครับพูดเลยครับครับตั้งแต่แรกเลยครับก็คือตอนแรกเลยคือผมไปเที่ยวมาลำตามบ้านทีนี้มีทะเลาะวิวาทกันทีนี้ก็ทะเลาะเรื่องอะไรก็คือต่างคนต่างเมาครับอันนี้ผมก็เขาก็เลยเอาขวดมาตีหัวผมแตกทีนี้ผมก็เลยไปเย็บแล้วผมก็ไปโรงพักทีนี้เข้ามาขอเคลียร์ผมก็เลยมารับแม่แล้วก็แวะมาบ้านคนที่ตีหัวผมทีนี้ผมจอดหน้าบ้านกำลังคุยกับเขาอยู่ก็มีปลัดขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกน้องคนเอาปืนมาตีหัวผมถามผมว่ามึงไม่จบอะไรเงี้ยแต่ว่าคดีที่ตีหัวก็คือผมจบให้เขาไปแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าเหลือแต่คดีที่ไล่ยิงผมยังไม่คืบหน้าผมจะไปเคลียร์เขาทีนี้ก็ของทีนี้ผมก็เลยพาแม่ไปแจ้งความก็แค่เนี้ยผมโทรสอบถามเขาตลอดเขาบอกว่าตำรวจมีหมายเรียกไป3ครั้งก็ไม่มามันจะมาขอเคลียร์เงินให้ผม 5,000 ผมบอกผมไม่รับครับเงิน 5,000 เพราะว่าค่าซ่อมรถผมช่างมาประเมินราคาก็ 70,000 แล้วครับแล้วก็บวกกับตัวผมด้วยที่โดนไล่ยิงทีนี้เขาก็เลยก็มีทําหนังสือไปที่อำเภอเขาก็ยังไม่มาถึงทุกวันนี้ก็โทรไปหาท่านรองก็เลยว่าเดี๋ยวจะเข้าไปอำเภอแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับเขาก็ประมาณเดือนนึงแล้วก็ยังไม่เข้าไปถ้าเขาไม่มาคุยก็จะดำเนินคดีให้ผมก็รอมาจะปีนึงแล้วครับตั้งแต่วันที่4เมษายนปีที่แล้วครับ